5ครับขับไปอีกก็ไม่มีผู้โดยสารโบกขับไปเอ๊ะก่อนจะได้รับผู้โดยสารตำรวจก็ไล่ไปเรื่อยๆไอ้ได้มาอีก 1,300 1,400 1,500 1,500 ได้มาแล้วหายอีก100 200หา 1,600 1,700ก็ได้มา100 200แต่ต้องไปเติมการ์ดเติมการ์ดไป200กว่าบาทเอ้าขาด 1,500 หาไปอีกได้อีก35บาทเออ 1,500 ได้แล้วหากำไรอีกขับไปถึง 5:00 น.ก็ไม่ได้ผู้โดยสารก็ได้แต่ค่าการ์ดเขาให้ 1,500 แต่เที่ยงแล้วเออแล้วผู้โดยสารคนเนี้ยโบกคันหน้าไม่ไปครับเออคือว่าผู้โดยสารคนนี้มึงปฏิเสธมันจะได้คนเนี้ยคันข้างหลังมึงจะมารับครับเออไอ้หนูเอ้ยต้องไปส่งตาเด้อพระนางเก้านั่นแน่ผมก็ต้องรับเทพเจ้าลิขิตให้เราเนี่ยคนเรามาเกิดเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งถามว่าใครเนาะจะคิดได้อย่างงี้สักกี่คนเนาะถ้าอาชีพแท็กซี่เนี่ยเขาจะไม่ปล่อยผู้โดยสารทิ้งนะครับไปมิเตอร์มีผู้โดยสารขึ้นนี่ถือว่าบุญแล้วผู้โดยสารคือผู้อุปการะเราคือให้บริการส่งผู้โดยสารให้ถึงที่รับผิดชอบผู้โดยสารให้ถึงที่พอนี่แหละคือมืออาชีพโอ้ผมโชคชนครับก็แปลว่าชีวิตนี้ก็ไม่ตกอับไม่ตกอับครับแล้วจะเป็นเสียผู้โดยสารผู้โดยสารเอาเงินให้เราเราก็ต้องไปครับใดๆก็ตามที่ทุกอาชีพที่ว่านี่นะเราต้องรับอาชีพของเราขนาดผมเข้าบ้านไปเนี่ยผู้โดยสารจะมีรถนั่งไหมเนาะฝนตกก็ต้องออกมาอ๋ออย่างนั้นชนะจิตใจเลยนะอย่าไปบอกว่าเออไปไกลขอเพิ่มสัก50 60ไม่ต้องไปขอหรอกแล้วแต่ผู้โดยสารจะให้ผู้โดยสารจะมานั่งรถนี่บางทีก็ไม่มีสั่งเออแล้วไปขอเพิ่มเขาจะเอาอะไรไปกินข้าวต่อ เนี่ยไปส่งพนัง9เผลอๆลงปั๊บผู้โดยสารอยู่แถวหน้าโรงพยาบาลโบกเขาลิขิตให้เราไปส่งโน่นแล้วก็ได้คนโน่นไปต่อเรื่อยใช่ก็เรียกว่าติดเที่ยวครับผมเที่ยวไปเรียกว่าคนที่มีเนื้อนาบุญทุกรอบที่ล้อหมุนมันกำหนดคนเป็นลูกนาไม่ได้ล้อหมุนเมียยิ้มล้อนิ่งเมียบ่นเชื่อป่ะเออยังมีคำขวัญประจำตัวประจำใจมันก็สนุกนะทั้งนั้นอ่ะแปลว่าขับทั้งวันก็ไม่เหนื่อยแบบนี้ไม่เหนื่อยไปเรื่อยๆไม่มีผู้โดยสารเราก็จอดก่อนเข้าห้องน้ำห้องท่าก่อนกินน้ำจิบออกมาใหม่สถานที่ตรงนี้ที่นี่มีเป็นทั้งที่ทำกินมีที่พักผ่อนเฉยๆครับเออขับท่าเมื่อไรก็อิสรภาพเกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆเนาะครับนั่งเครื่องมาไหนป่ะมาแถวๆมาจากขอนอ่อนฮะมาจากขอนอ่อนขอนอ่อนขอนอ่อนขอนแก่นแถวนั้นแหละโอ้มาจากขอนแก่นโอ้เมื่อขอนแก่นนะเขาบอกว่าแก่นไม้เป็นขอนหรอป่ะเออใช่เมืองขอนแก่นเขาว่าแก่นไม้เป็นขอนมีสาวงามสาวมอนซุกซ่อนในดวงกำมอนมีกลิ่นอายสาธิตทองจันทร์กันนะมีกลิ่นอายโอ้กาเพลงนี้ใครร้องนะทูลทองใจป่ะจะสนใจตรงที่คนที่ร้องเพลงผู้หญิงคนนี้ติดลมบนมานานนักหนาเมื่อกี้ที่เอ่ยชื่ออะไรนะสิริพรนะรู้ประวัติเขาบ้างไหมครับสิริพรอำไพพงศ์ก็ประวัติเขาไม่ได้รู้เยอะเพราะว่าแต่ก่อนเขาก็ร้องเพลงอะอดีตรักหมอลำโพงก็มาอยู่ค่ายมาสเตอร์เทปก็มาอยู่กับเฮียเล็กก็ปั้นมาเป็นพินแคนแดนอีสานก็ขึ้นวงสาธิตมั่งขึ้นเฉลิมพลมั่งเขารับเชิญขึ้นแต่ก่อนเขายังไม่มีวงพอเมียเล็กตายไปเนี่ยสิริพรหน้าตาเหมือนกับเมียเล็กก็เอามาปั้นมาปั้นก็ไก่ฟ้าก็แต่ก่อนลำให้
ไปไกลใกล้ฟ้าแต่ต้องการผลงานเขาอย่างเดียวก็เฉลิมพลก็แต่งให้ส่วนตัวไม่ต้องพูดถึงเราต้องการผลงานเขาจริงคู่บารมีเขาจริงคนแต่งเพลงคือใครครับของสิริพรบ่มันหลายคนครับไม่เหมือนสาธิตทองจันทร์สาธิตทองจันทร์ก็คืออาจารย์เกิดทองจันทร์แต่สิริพรเนี่ยหลายคนที่แต่งให้สุพรรณสันติชัยก็แต่งให้สุพรรณชื่นชมก็แต่งให้อาจารย์น้ำเกิดก็แต่งให้เฉลิมพลก็แต่งให้หลายคนแต่งให้แล้วก็มาครูสลาอ๋อมีครูสลายุ่งเกี่ยวด้วยครับความจริงเสียงเขาก็ไม่ได้ดุเด่นอะไรแต่ลูกเล่นผมว่านะครับเขาชนะลูกเล่นเสียงเขาก็ไม่ได้ประทับใจแต่ลูกเล่นเขาโอเคนะผมว่าเขารู้จักแต้มแต้มสีแต้มแตกแต้มนะเขาถ่ายก็โอเคชีวิตผ่านกระบวนการของทางด้านดนตรีก็แล้วดนตรีในหัวใจอยู่ตลกที่เล่นที่ว่าเมื่อตอนต้นนะว่าที่ใครที่เข้าคู่กันเข้าแก๊ปกันจริงๆเข้าแก๊ปกันจริงเหรอก็ทีมงานในทีมงานก็มีคนร้องคำเบิร์ดแท้แล้วคนที่อยู่ยโสธรชายน้อยยโสธรแล้วก็นั่นแหละ3คนส่งต่อกันแบบรู้จิตรู้ใจนะครับกระเด็กหูปุ๊บนี่รู้เลยว่าจะไปทางไหนคนที่ปูพวกก็พิธีกรคนนั้นก็ตายแล้วเออพิธีกรก็สำคัญนะในการโยงอ่ะนะครับครับใช่เป็นพิธีกรก็คือคอนดักเตอร์นั่นแหละมึงมาจากไหนมาจากบ้านอยู่ไหนเอาบ้านก็จะอยู่เฮียนปู่ตัวบ้านสิหอมาเที่ยวงานในงานนั่นบ่จากบ้านจากปากทางไปหาบ้านมึงมันกี่กิโลกูไม่ได้ช่างดูว่ามันกี่กิโลไม่ใช่ปากทางไปหาบ้านมึงมันลึกขนาดไหนกูไม่ได้แย่ดูมันใช่ผมรู้เขียนนะแค่นี้มันก็จิ้มอยู่เนาะครับเห็นใจได้ตลกมันแก้กันแก้กันไปมาขอทางมีผู้หญิงไหมในตลกที่มันไปกันได้แบบตุ้งติ้งตุ้งก็ผู้หญิงก็ผู้ชายแต่งตัวเป็นกระเทยไปรุ่นนั้นเลยมันก็พูดเสียงผู้หญิงได้ก็อย่างยายมนั่นแหละเสียงอีสานครับนพดลเป็นไงนพดลนพดลก็ตายแล้วป่ะเหรอครับนพดลนิ้งนองลุงแนบเป็นไง3คนเนี่ยตายหมดแล้วเฮ้ยครับแม้กระทั่งจอยจุกจิกก็ตายแล้วอ้าวแล้วกันครับหยุดหายใจหรือว่ามีอะไรอย่างอื่นไอ้ฝ้ายเม็ดในที่มาเล่นตลกเขาหน่อยเองนะครับชื่อว่าจัดตะโคลงเขาจะรับลงตากับหลายฝ้าหลายปีแล้วอันนี้ก็ตายแล้วอ้าวแล้วตายง่ายตายไปเนาะจริงๆเขาก็ให้ปัญญาเนาะครับลองฟังดูก็ให้ปัญญาให้ข้อคิดให้แนวทางถ้าฟังดูแล้วก็ผมว่าเขามีคุณธรรมเหมือนกันนะทีมเนี้ยในการตลกไม่ถึงกับเป็นลักษณะจำอวดแข็งมันชื่อจนเกินไปไม่มีอะไรพูดว่าไงเลยคือไม่ส่งเสริมทางหน้าวัฒนธรรมที่ดีงามครับสามคนนี้ผมว่าฟังดูแล้วเขามีการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามอยู่นะคนทุกวันมันจนอีกรูปแบบหนึ่งจนแบบกู้เงินรายวันร้อยละ20นี่จนทำไมต้องกู้ร้อยละ20เอาไปกู้ธนาคารไม่มีคนค้ำให้เลยไม่มีคนค้ำให้แล้วก็หาคนค้ำธนาคารเขามีถ้ากู้ 30,000 ขึ้นเนี่ยเขาจะมีอะไรทอสอยอบ่ะค้ำให้ใช่ไหมเขาแค่ 20,000 เอามาหมุนก่อนเนี่ยต้องหาคนค้ำ
ในเมื่อหาคนค้ำไม่ได้